Guard Monster Sphinx เมื่อผมเสิร์ชแล้วผมเจอการ์ดอะไรบ้างมาดูคลิปนี้กันเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู้เก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้นะครับผมจะเอามอนสเตอร์ที่มีคำว่าสฟิงค์มาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับทุกคนรู้จักสฟิงค์อยู่ใช่ไหมครับสฟิงค์มันก็เป็นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของอียิปต์แบบนึงอะเนาะซึ่งอียิปต์พอพูดถึงปุ๊บก็อาจจะนึกถึงพวกทะเลทรายพีระมิดหรือไม่ก็สฟิงค์นะครับสฟิงค์ก็คือว่าเป็นตัวแทนสัตว์มายาอันนึงละกันซึ่งผมเคยดูมูวี่ของพีระมิดแห่งแสงนะครับแล้วก็ได้รู้จักกับมอนสเตอร์สฟิงค์3ตัวแต่ทีนี้เนี่ยมันมีสฟิงค์ตัวอื่นนอกจากไอ้3ตัวนั้นด้วยครับผมวันนี้ผมก็เลยสงสัยนะก็เลยลองไปเสิร์ชดูนะครับว่าในเว็บดาต้าเบสเนี่ยถ้าเสิร์ชคำว่าสฟิงค์แล้วมันจะเจอมอนสเตอร์อะไรบ้างหรือพวกการ์ดเวทมนต์กับดักอะไรบ้างนะครับปรากฏว่าเสิร์ชเจอการ์ดมา10ใบครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าสฟิงค์ที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับตัวที่เป็นตัวหลักเลยละกันนะครับก็คือจะเป็นเจ้าสฟิงค์3ตัวที่มีชื่อว่าแอนโดรสฟิงค์สฟิงค์แอนโดจูเนสแล้วก็สฟิงค์เทเลียนะครับซึ่ง3ตัวนั้นน่ะมันโผล่มาในมูฟวี่พีระมิดแห่งแสงครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่เป็นภาพจำสำหรับผมละกันแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันจะมีสฟิงค์ตัวอื่นที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับไอ้3ตัวนั้นนะครับแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในอีกซีรีส์ของซีรีส์นึงแล้วก็มันมีชื่อติดคำว่าสฟิงค์ก็เท่านั้นเองนะซึ่งซีรีส์ต่างๆของพวกมันเนี่ยผมก็คงคิดว่าจะทำแหละนะครับแต่ว่าในเมื่อมันติดมากับการที่ผมเสิร์ชพวกคำว่าสฟิงค์แล้วเนี่ยผมก็เลยขอเอามาพูดคุยให้กับทุกคนฟังในคลิปนี้ทีเดียวไปเลยกันแล้วกันนะครับวันนี้ผมจะมีการ์ด10ใบที่ติดชื่อว่าสฟิงค์ครับผมแล้วก็เดี๋ยวแถมให้อีก1ใบนะครับไหนๆก็ต้นกำเนิดของคลิปนี้เป็นพีระมิดแห่งแสงอยู่แล้วนะครับก็จะมีการทั้งหมด11ใบให้คุยกันเนาะในคลิปนี้นะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันได้เลยครับผมเริ่มจากใบแรกเลยนะครับผมการ์ดใบนี้มีชื่อว่า Opas Wing Sphinx ครับOpas Wing Sphinx เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคธาตุดินเผาหินผาเลเวล5พลังโจมตี1600ป้องกัน1900ครับการ์ดใบนี้มาใบแรกก็มาเลยครับผมมันเป็นการ์ดที่อยู่ในซีรีส์ของ Opas ซึ่ง Opas นะครับผมในชื่อของภาษาอังกฤษก็จะเป็น Chronomaly นะครับไม่แน่ใจว่าใครเคยแบบเล่นบ้างหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจอ่าน Chronomaly หรือ Chronomaly นะครับแต่ว่าดูแล้วน่าจะลี่นะคือไอ้ตัวนี้มันก็มีซีรีส์ของมันเองนะครับแต่ว่าชื่อของมันก็ติดคำว่า Sphinx เท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นเอฟเฟคของมันก็จะมีการกล่าวถึงมอนสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์ของมันนะครับตัวของ Opas Wing Sphinx นี้นะครับเอฟเฟกต์ของมันก็คือเมื่อเราสามารถอัญเชิญมันลงมาได้สำเร็จเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่เป็นชื่อ Opas จากในสุสานที่มีเลเวล5 1ตัวอัญเชิญจากสุสานลงมาแบบพิเศษได้ครับในเทิร์นที่เราใช้งานเอฟเฟกต์นี้ของ Wing Sphinx นะครับเราจะไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ตัวอื่นได้เลยยกเว้นมอนสเตอร์ตัวที่ติดชื่อ Opas ซึ่งผมลองไปสแกนดูแล้วเนี่ยพวกมอนสเตอร์ของพวก Opas มันก็จะมีแบบรูปร่างลักษณะแปลกๆนะครับอย่างไอ้ตัว Wing Sphinx เนี่ยก็ดูแบบมีความแปลกดูมีความย้อนยุคดีเนาะแบบว่าเป็นสฟิงค์ที่น่าจะบินได้ประมาณนั้นเนาะการ์ดใบต่อไปนะครับผมGuardian SphinxครับGuardian Sphinxเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคธาตุดินเผาหินผาเลเวล5พลังโจมตี1700ป้องกัน2400ครับการ์ดใบนี้ก็รู้สึกว่าจะวางขายมานานแล้วด้วยนะผมจำได้ว่าสมัยมัธยมก็มีการ์ดใบนี้แล้วครับเอฟเฟคของ Guardian Sphinxผมบอกเลยว่าโหดร้ายมากเลยก็คือเอฟเฟคของมันนะมันจะสามารถกลับไปอยู่ในสภาพคว่ำหน้าได้เทิร์นละครั้งนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันหงายหน้าขึ้นมามอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งทุกตัวจะต้องกลับขึ้นมือของเจ้าของครับนึกภาพออกไหมว่าเอฟเฟกต์นี้มันก็จะใช้งานได้เรื่อยๆนะครับและอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยน่าจะตีมันตายยากเพราะว่าพลังป้องกันของตัวการ์เดียนสฟิงค์นี่ก็ต้องถือว่าค่อนข้างสูงเลยนะครับเอฟเฟกต์ไม่ได้ซับซ้อนครับผมแต่ว่าเอาไปป่วนอีกฝ่ายหนึ่งได้แน่ๆละทีนี้เนี่ยตัวต่อไปนะครับผมจะเป็นครีโอสฟิงค์ครับผมครีโอสฟิงค์เป็นมอสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาหินผาเลเวล6พลังโจมตี1200ป้องกัน2400ครับมอสเตอร์ตัวนี้นะครับตราบใดที่มันหงายหน้าอยู่บนฟิลแล้วถ้าเกิดว่ามีมอสเตอร์จากบนฟิลที่กลับขึ้นมือของเจ้าของไปเจ้าของของการ์ดมอสเตอร์ที่กลับขึ้นมือใบนั้นนะครับจะต้องเลือกการ์ดหนึ่งใบจากบนมือแล้วก็ส่งทิ้งลงสู่สารใบนั่นเองครับพลังป้องกันก็ถือว่าหนาพอๆกับตัวการ์เดียนสฟิงค์เลยนะครับซึ่งไอ้พวกนี้มันก็ไม่ได้มีซีรีส์นำหน้าเหมือนกับตัวโอพาสนะครับผมก็เลยเข้าใจว่าน่าจะจัดเด็กเป็นสไตล์อียิปต์ได้นะไอ้พวกสฟิงค์ทั้งหลายที่แบบมีเอฟเฟกต์เกี่ยวข้องกับการเอาขึ้นมือแบบนี้นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าฮิราโคสฟิงค์นั่นเองครับผมฮิราโคสฟิงค์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาหินผาเลเวล6พลังโจมตี2400ป้องกัน1200ครับการ์ดใบนี้นะครับก็เป็นส
ฟิงค์ที่ดูมีความเป็นกริฟฟอนนิดนึงนะตราบใดที่มันยังหงายหน้าอยู่บนฟิลของเราอีกฝ่ายนึงจะไม่สามารถโจมตีมอนสเตอร์ที่คว่ำหน้าตั้งรับอยู่บนฟิลได้ครับคือไอ้ตัวเนี้ยผมมองว่าเอามายืนกับตัวการ์เดียนสฟิงค์อ่ะได้นะก็คือว่าการ์เดียนสฟิงค์คว่ำหน้าใช่มั้ยการ์เดียนสฟิงค์หงายหน้าขึ้นมามอนสเตอร์อีกฝ่ายนึงกลับขึ้นมือแล้วสฟิงค์ก็กลับมาคว่ำหน้าอีกรอบนึงแล้วรอเทิร์นหน้าค่อยหงายหน้ามาทําให้มอนสเตอร์ของอีกฝ่ายนึงกลับขึ้นมือแล้วถ้าเกิดว่าตัวการ์เดียนสฟิงค์มันคว่ำหน้าอยู่ใช่มั้ยมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายนึงก็จะโจมตีไม่ได้ถ้าเกิดว่าฮีราโคสฟิงค์เนี่ยมันอยู่บนฟิลนะครับผมแล้วก็ฮีราโคสฟิงค์มันก็แข็งแกร่งพอสมควรนะพลังโจมตีตั้ง 2,400 เนี่ยตัวต่อไปนะครับผมฟาโรนิกการ์เดียนสฟิงค์ครับฟาโรนิกการ์เดียนสฟิงค์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคธาตุดินเผาหินผาเลเวล8พลังโจมตี 2,300 ป้องกัน 3,000 ครับอันนี้ก็คือเป็นการ์เดียนสฟิงค์เวอร์ชันอัปเกรดแน่ๆและนะครับตัวนี้นะครับผมมีอยู่3เอฟเฟคด้วยกันครับซึ่งทุกเอฟเฟคของมันนะสามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งครับเอฟเฟคที่1ก่อนเลยนะครับคือสามารถใช้งานได้ในช่วงเมนเฟสของเรานั่นก็คือให้มอนสเตอร์ตัวนี้กลับไปอยู่ในสภาพคว่ำหน้าได้ครับผมก็เหมือนกับเอฟเฟคของตัวการ์เดียนสฟิงค์นะส่วนเอฟเฟคที่2ถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้มีการหงายหน้าขึ้นมาหรือรีเวิร์สขึ้นมามอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งทุกตัวจะต้องกลับเข้าไปในเด็กของเจ้าของครับอันนี้คือเอากลับเข้าเด็กเลยโหดมากนะครับแล้วก็เอฟเฟคที่3นะครับก็คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกอีกฝ่ายนึงทำลายจากบนฟิลไปเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์เลเวล5ที่เป็นเผ่าหินผาจากในเด็กหรือจากบนมือนะครับลงมาบนฟิลในสภาพคว่ำหน้าแบบพิเศษได้ครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าพูดทาร์เก็ตแบบนี้ก็ต้องเป็นเจ้าการ์เดียนสฟิงค์แน่นอนนะครับนะแสดงว่ามอนสเตอร์สฟิงค์ที่ผมเล่ามา4ตัวติดกันเนี่ยคือมันเกี่ยวโยงกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสฟิงค์ที่น่าสนใจทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสฟิงค์ตัวหลักที่ผมตั้งใจจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังบ้างนะครับก็คือตัวแรกก่อนเลยนะครับสฟิงค์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคธาตุแสงเผ่าสัตว์ป่าเลเวล10พลังโจมตี 3,000 ป้องกัน 2,500 ครับการ์ดใบนี้นะครับถ้าเกิดว่าบนฟิลนั้นมีพีระมิดแห่งแสงอยู่เราสามารถจ่ายไลฟ์พอยต์500เพื่ออัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงมาแบบพิเศษได้ครับเมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญลงมาหรือถูกอัญเชิญลงมาแบบพิเศษในเทิร์นนั้นมันจะไม่สามารถโจมตีได้ครับผมแล้วก็การ์ดใบนี้จะไม่สามารถถูกอัญเชิญแบบพิเศษจากสุสานลงมาได้ครับนั่นก็คือชุบชีวิตไม่ได้เนาะเวลาที่แอนโดรสฟิงค์นะครับสามารถโจมตีมอนสเตอร์ที่ตั้งรับอยู่และทำลายจากการต่อสู้ได้ให้เรามอบความเสียหายครึ่งหนึ่งของพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่ถูกทำลายนั้นอ่ะให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งครับการ์ดใบต่อไปนะครับผมสฟิงค์เทเลียครับสฟิงค์เทเลียเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคธาตุแสงเผ่าสัตว์ป่าเลเวล10พลังโจมตี 2,500 ป้องกัน 3,000 ครับการ์ดใบนี้นะครับผมเอฟเฟคจะละไม้คล้ายกับตัวแอนโดรสฟิงค์เลยนะก็คือเวลาที่มีพีระมิดแห่งแสงอยู่บนฟิลเราสามารถจ่ายไลฟ์พอยต์500เพื่อให้การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญลงมาแบบพิเศษจากบนมือได้ในเทิร์นที่การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญลงมาหรือถูกอัญเชิญลงมาแบบพิเศษนั้นมันจะไม่สามารถโจมตีได้ครับแล้วก็ไม่สามารถถูกอัญเชิญแบบพิเศษจากสุสานได้ด้วยครับผมจนถึงตรงนี้ก็คือเอฟเฟคเหมือนกันทุกประการเลยนะแต่ทีนี้เนี่ยเอฟเฟคในการทำลายมอนสเตอร์แล้วมอบความเสียหายกับอีกฝ่ายนึงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสฟิงค์เทเลียถ้ามันทำลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายนึงที่ตั้งป้องกันได้สำเร็จแล้วนะครับให้เรามอบความเสียหายให้ไลฟ์พอยต์อีกฝ่ายนึงตามครึ่งนึงของพลังป้องกันของมอนสเตอร์ที่ถูกทำลายนั้นไปนะครับผมก็แอนโดสฟิงค์ทำลายเสร็จปุ๊บมอบความเสียหายตามครึ่งนึงของพลังโจมตีแต่ว่าของสฟิงค์เทเลียมอบความเสียหายตามครึ่งนึงของพลังป้องกันเท่านั้นเองครับผมต่างกันแค่นี้เลยนะทีนี้เนี่ยตัวสุดท้ายนะครับผมตัวที่เป็นสฟิงค์ตัวที่3ตัวนี้นะครับมีชื่อว่าสฟิงค์อันโดรจูเนสครับสฟิงค์อันโดรจูเนสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคท่าแสงเผาสัตว์ป่าเลเวล10พลังโจมตี 3,500 ป้องกัน 3,000 ครับการ์ดใบนี้ไม่สามารถถูกอัญเชิญแบบปกติได้วิธีการอัญเชิญมันก็คือมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลด์นะครับที่เป็นอันโดรสฟิงค์กับสฟิงค์เทเลียเนี่ยจะต้องถูกทำลายพร้อมกันไปครับเมื่อ2ตัวนั้นถูกทำลายพร้อมกันใช่ไหมครับให้เราจ่ายไลฟ์พอยต์500แล้วก็จะสามารถอัญเชิญสฟริงค์อันโดจูเนสนี้จากบนมือหรือจากในเด็กลงมาแบบพิเศษได้ครับเมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้สำเร็จปุ๊บเราจะสามารถจ่ายไลฟ์พอยต์500นะครับแล้วก็การ์ดใบนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 3,000 พอยต์ไปจนกว่าจะจบเทิร์นเลยครับเรียกว่าเป็นการอัญเชิญที่แปลกประหลาดดีนะครับต้องให้ไอตัวแอนโดสฟิงค์กับสฟิงค์เทเลียถูกทำลายพร้อมกันด้วยนะครับแน่นอนว่าวิธีการอาจจะเป็นพวกแบบแบล็คโฮลอะไรเงี้ยทำลายมอนสเตอร์ของเรากับอีกฝ่ายนึงไปด้วยแล้วทีนี้ถ้าเราอัญเชิญสฟิงค์แอนโดจูเนสลงมาได้ด้วยเอฟเฟคของมันนะครับมันก็สามารถเพิ่มพลังโจมตีได้ถึง 3,000 ซึ่งถือว่าเป็นเอฟเฟคที่แบบมีการประสานกันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเอามาใช้ในช่วงปิดเกมก็ได้เลยว่างั้นเถอะตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้มีชื่อว่าทรามิดสฟิงค์ครับทรามิดสฟิงค์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคธาตุดินเผาหินผาเลเวล10พลังโจมตี 2,500 ป้องกัน 2,500 ครับมอนสเตอร์เลเวล10ตัวนี้พลังโจมตีป้องกันอ่อนมากเลยนะครับผมคือตัวนี้นะครับมันเป็นมอนสเตอร์ที่อยู่ในซีรีส์ของทรามิดเหมือนกันครับผมซึ่งทรามิดก็จะเป็นมอนสเตอร์อีกเซตหนึ่งที่ผมอาจจะได้มีโอกาสคุยในอนาคตนะครับแต่ว่าในเมื่อมาติดชื่อสฟิงค์อีกแล้วนะครับผมก็เลยเอามาคุยให้ฟังในคลิปนี้โดยที่เอฟเฟคของตัวทรามิดสฟิงค์นะครับก็คือมันไม่สามารถถูกอัญเชิญแบบปกติได้มันจะต้องถูกอัญเชิญแบบ
ิเศษด้วยเอฟเฟกต์ของการ์ดทรามิดเท่านั้นครับเอฟเฟกต์หลักของตัวมันนะครับมีอยู่2 อย่างครับเอฟเฟกต์แรกคือถ้าเกิดว่าการ์ดทรามิดที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของเรานั้นนะครับผมยกเว้นตัวของทรามิดสฟิงเองนะถูกทำลายจากการต่อสู้ถูกทำลายจากเอฟเฟกต์ของการ์ดบนฟิลของเราใช่ไหมเมื่อถูกทำลายเสร็จแล้วเราจะสามารถอัญเชิญทรามิดสฟิงนี้จากบนมือลงมาแบบพิเศษได้ครับส่วนเอฟเฟกต์ที่2นะครับก็คือถ้าเกิดว่าการ์ดทรามิดสฟิงนี้อยู่บนฟิลใช่ไหมครับแล้วก็มีการ์ดทรามิดใบอื่นอยู่ด้วยพลังโจมตีและพลังป้องกันของทรามิดสฟิงนะครับจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนการ์ดเวทมนต์ฟิลที่อยู่ในสุสานของเราครับแต่ต้องเป็นเวทมนต์ฟิลที่ชื่อไม่ซ้ำกันนะครับหมายความว่ามีการ์ดเวทมนต์ฟิล3ใบอย่างนี้แต่ว่าชื่อซ้ำกันใบหนึ่งก็เพิ่มแค่ 1,000 พอยต์เท่านั้นครับนอกจากพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับถ้าเกิดว่าบนฟิลของเรามีการ์ดทรามิดใบอื่นอยู่นะมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งจะสามารถโจมตีได้แค่ทรามิดสฟิงตัวนี้เท่านั้นครับอันนี้ก็คือจะเป็นมอนสเตอร์ที่เรียกว่ามีติดชื่อสฟิงนะครับทีนี้เจอการ์ดกับดักใบหนึ่งอันนี้ก็ติดชื่อสฟิงเหมือนกันครับการ์ดใบนี้มีชื่อว่า Dimension Sphinx ครับผม Dimension Sphinx เป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องนะครับการใช้งานเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้นะครับก็คือเมื่อเราเปิดใช้งานมันให้เราเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของเรา1ตัวแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ที่เราเลือกนั้นมีการต่อสู้กับมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายนึงในช่วงดาเมจสเต็ปนั้นเราก็จะใช้งานของเอฟเฟกต์ Dimension Sphinx นี้ได้นะครับเอฟเฟกต์ของมันก็คือให้เรามอบความเสียหายให้กับอีกฝ่ายนึงตามส่วนต่างของพลังโจมตีของมอนสเตอร์อีกฝ่ายนึงกับมอนสเตอร์ที่เราเลือกครับซึ่งอันนี้ผมพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับเอฟเฟกต์มันจะดีเลยนะครับอีกฝ่ายมีมอนสเตอร์ที่พลังโจมตีเยอะๆไปเลยใช่ไหมแล้วก็บนฟิลของเราเนี่ยมีมอนสเตอร์ที่พลังโจมตี0ครับผมถ้าเราเอามอนสเตอร์พลังโจมตี0อย่างเงี้ยไปโจมตีมอนสเตอร์อีกฝ่ายนึงที่มีพลังโจมตี 3,000 ก็ให้มอบความเสียหายตามส่วนต่างของพลังโจมตีของมอนสเตอร์เรากับมอนสเตอร์เขาใช่ไหมก็ 3,000 หน่อๆเลยครับผมมอบความเสียหายนั้นให้อีกฝ่ายนึงนะแต่ว่าทีนี้ถ้ามอนสเตอร์ที่เราเลือกนั้นนะครับด้วยเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้นะถูกทำลายหรือออกจากฟิลไปด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งก็ตามนะครับการ์ดไดเมนชั่นสฟิงนี้จะต้องถูกทำลายไปครับเอฟเฟกต์ค่อนข้างดีนะครับแต่เสียดายนิดนึงที่แบบว่าใช้ต่อเนื่องไม่ได้นั่นเองนะต่อไปเป็นใบสุดท้ายแล้วนะครับไม่ได้ติดชื่อสฟิงแต่เกี่ยวข้องกับตัวสฟิงตั้งต้นที่ผมตั้งใจจะมาคุยให้กับทุกคนฟังนะครับการ์ดใบนี้ก็มีชื่อว่าพีระมิดแห่งแสงครับเอฟเฟกต์ของพีระมิดแห่งแสงเลยนะครับคือมันเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องมันก็ต้องหงายหน้าอยู่บนฟิลใช่ไหมถ้ามันหงายหน้าอยู่บนฟิลแล้วมันต้องออกจากฟิลไปนะครับกลับขึ้นมือหรือถูกทำลายลงสู่สารใช่ไหมมอนสเตอร์ที่เป็นอันโดรสฟิงกับสฟิงเทเรียนะครับที่อยู่บนฟิลของเราจะต้องถูกรีมูฟออกจากเกมไปครับคือสรุปแล้วมันไม่ได้เป็นการ์ดกับดักที่ดีครับผมมันไม่ได้เป็นการ์ดกับดักที่ทำให้เอฟเฟกต์มันมีประโยชน์ต่อเราขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นเอฟเฟกต์เพื่อเอาไว้ให้อันโดรสฟิงกับสฟิงเทเรียนั้นได้อยู่บนฟิลก็เท่านั้นเองครับผมถ้าพีระมิดบึ้มปุ๊บไอ้2ตัวนั้นก็หายวับไปกับตาเลยนั่นเองนะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดที่มีคำว่าสฟิงนะครับหลังจากที่ได้เสิร์ชคำนี้ผมก็ได้เจอกับมอนสเตอร์ที่เป็นซีรีส์อื่นอีกนะถ้าผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับมอนสเตอร์ที่เป็นสฟิงอย่างนี้หรือพวกเซตที่ผมเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยมีประเด็นอะไรอยากพูดคุยเพิ่มเติมไว้หรือเปล่าก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังและชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ